เรียนท่านที่เคารพนายมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันจันทร์ที่28สิงหาคม2566ครับผมเคยเล่าใน YouTube นี้หลายครั้งแล้วว่าประสบการณ์ผมที่เข้าไปทำการวิจัยในทัณฑสถานต่างๆช่วงเวลาหนึ่งในตอนเริ่มต้นของการรับราชการตั้งแต่ยศร้อยตรีจนถึงพันตรีระยะเวลาประมาณ8ปีผมทำงานเกี่ยวกับด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในหน่วยทหารต้องเดินทางไปในพื้นที่หน่วยทหารทั้ง3เหล่าทัพและบางครั้งก็ไปช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนี่ล่ะครับจึงได้มีโอกาสได้ทำวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องหลายเรื่องดังนั้นผมมีความจำเป็นจะต้องไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากผู้ต้องโทษในคดียาเสพติดในหลายๆทันทสถานไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กๆบ้านเมตตาบ้านปราณีมาถึงทันทสถานวัยหนุ่มแล้วก็สถานที่จำขังในต่างจังหวัดก็มีโอกาสสัมภาษณ์พวกติดยาบ้างพวกขายยาบ้างเนี่ยจำนวนมากครับมีอยู่หลายกรณีเหมือนกันที่ผมฟังความเขียนของเขาแล้วเนี่ยผมก็งงอย่างกรณีหนึ่งผมจะยกตัวอย่างมาเล่าให้ฟังเขาก็ขายยาเสพติดด้วยก็ติดยาเสพติดด้วยพอคุยกันเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าก็ผมขายยานะไม่ได้เอาไปปืนไปจี้ไอ้พวกคนมาซื้อนะผมอะขายเฉยๆมันมาซื้อเองผมก็ขายให้มันแล้วผมมีความผิดได้อย่างไรผมฟังความเห็นของเขาเรื่องนี้ผมก็งงไปพักผมก็งงไม่นึกว่ามันจะมีเหตุผลอย่างนี้คือเขาพูดทำนองเขาไม่ผิดหรอกก็ไอ้คนซื้อไอ้พวกติดยาขี้ยาทั้งหลายมาซื้อเขาเองถ้าหากมันไม่มาซื้อเขาก็ไม่ได้ขายเขาไม่บังคับมันนี่นาเหตุผลอย่างนี้ครับเป็นเหตุผลของพวกมิจฉาชีพที่คนปกติเนี่ยฟังแล้วงงฟังแล้วอึ้งท่านก็คงเคยเห็นข่าวต่างๆทางสื่อทั้งหลายใช่ไหมครับขับรถเร็วผ่าไฟแดงจอดรถในที่ห้ามจอดพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปแจกใบสั่งเขาไปจับกุมก็โวยวายใหญ่เลยจอดแป๊บเดียวไม่เห็นเป็นไรเลยใจดำไม่มีน้ำใจนี่ใครๆเขาก็ผ่าไฟแดงกันทำไมไม่ไปจับทำไมจับมันน่ะทำไมไม่จับมันไอ้นู่นล่ะคือเหตุผลมันมีตลอดครับดังนั้นน่ะเหตุผลของพวกมิจฉาชีพกับเหตุผลของคนดีๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับคนดีๆฟังแล้วฟังไม่ขึ้นเช่นว่าต้องไปปล้นเขาเพราะว่ายากจนโอ้โหต้องหาเงินมาซื้อนมให้ลูกไม่รู้จะทำไงต้องไปขโมยเขาไปปล้นทองครับเอาทำไมไปปล้นล่ะจำเป็นจริงๆติดหนี้โดนเจ้าหนี้ทวงท่านก็คงคุ้นเคยกรณีอย่างนี้นะครับที่ผมยกตัวอย่างมาให้ดูผมจึงอยากจะชี้ให้เห็นว่าไอ้การมีเหตุผลน่ะมันมีทุกคนแต่เหตุผลนั้นจะฟังได้ตามมาตรฐานของคนปกติหรือไม่มันไม่เกี่ยวกันอธิบายมามีเหตุผลทั้งสิ้นเลยทำความผิดเพราะความยากจนบ้างอะไรอย่างนั้นอย่างนี้บ้างถ้าทำความผิดเพราะยากจนแล้วคนยากจนเขาเยอะแยะเห็นเขาไปละเมิดกฎหมายเขาไปปล้นจี้ร้านทองที่ไหนหรือคนปกติเขาไปข่มขืนผู้หญิงไปโทษอีกว่าผู้หญิงแต่งตัวล่อเป้านี่ว่าโอ้เนี่ยเปิดนู่นเปิดนี่ไม่ปั้มได้ยังไงเหตุผลมันมีทั้งนั้นใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับวันนี้ผมจะพูดถึงกรณีที่เป็นข่าวอื้อฉาวจนกระทั่งหน้าลันทดอดสูเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้ก็คือนักโทษชายทักษิณชินวัตรไอ้คนนี้อดีตเนี่ยเคยเป็นข้าราชการตำรวจเรียกว่าชั้นสูงแหละก็พันตำรวจโทเนี่ยไม่ใช่ชั้นผู้ใหญ่ก็จริงแต่ชั้นสูงแล้วถ้าข้าราชการระดับสูงก็เริ่มนับตั้งแต่พันเอกถ้าเป็นทหารถ้าเป็นตำรวจก็ต้องพันตำรวจเอกขึ้นไปสำหรับทหารเรือเนี่ยเขาเริ่มนับตั้งแต่นาวาโทแล้วเพราะว่าฐานเรือนั้นระดับนาวาโทเนี่ยเขาเป็นผู้บังคับการเรือแล้วก็ถือว่าเป็นฐานชั้นผู้ใหญ่ต้องให้เกียรติทักษิณชินวัตรมันเคยได้รับพระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์แต่กระทำความชั่ว
ในที่สุดก็ถูกถอดยศข้าราชการทหารตำรวจที่ถูกถอดยศเนี่ยมากอัปยศตกสูงที่สุดไม่ใช่เฉพาะแต่ตนเองเท่านั้นยังกลามไปถึงครอบครัวว่าเป็นคนชั่วเป็นคนเลวทรามโดยเพราะยิ่งทักษิณได้รับการพิสูจน์กันแล้วทั่วโลกว่ามันเป็นข้าราชการกังฉินมันก่อกรรมทำเข็ญให้กับประเทศนี้อย่างมากมายเหลือขนาดนับไม่มีนายรัฐมนตรีคนใดเลยเลวทรามต่ำช้าเท่านายทักษิณชินวัตรทั้งเรื่องการทุจริตคดโกงช่อราษฎร์บังหลวงกำหนดนโยบายต่างๆมาจนถึงการยุโยงส่งเสริมให้คนชั้นต่ำพวกสติปัญญาด้อยพวกไพร่แดงออกมาก่อกรรมเผาเมืองจนกระทั่งติดคุกติดตารางกันไปมากมายเพราะว่าเชื่อไอ้ทักษิณมันหลอกแล้วปี2553ก็กำเริบเสบสารถึงขนาดไปจ้างชายชุดดำมาฆ่าฟันผู้คนเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอย่างที่ทุกท่านเนี่ยถ้าหากไม่ปิดหูปิดตาก็ต้องทราบข่าวนี้อย่างชัดเจนเพราะว่าเป็นที่อึกทึกคลึกโครมมากความผิดของนายทักษิณชินวัตรมันปรากฏชัดอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้ผ่านไปถึง3ศาลมันก็ผิดตลอดพันธันเทพก็มีโอกาสมาชี้แจงแล้วก็มักจะโทษว่ารัฐบาลแต่ละรัฐบาลนั้นกลั่นแกล้งมันต้องหนีออกไปที่จริงมันหนีออกไปเองเขาไม่ได้ขับไล่มันสิ่งเหล่านี้ท่านก็คงเห็นความโกหกหมดเทศของไอ้คนนี้อยู่แล้วพอมันกลับมาเนื่องจากมันได้เปรียบทางการเมืองเพราะพรรคส่วนตัวของมันมีอำนาจอีกครั้งนึงก็ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่มีความเป็นธรรมต่อสังคมไทยคือการเลือกปฏิบัติในการโอบกอดกันจนกระทั่งจะเรียกว่าน่าเกลียดก็น้อยเกินไปท่านก็คงนึกสับเองก็แล้วกันนะครับแม้ว่าจะมีการอ้างเหตุผลต่างๆนานาถึงเรื่องการได้รับอภิสิทธิ์ของนักโทษชายทักษิณชินวัตรแต่ก็เหมือนกับไอ้เหตุผลของผู้ค้ายาที่ผมไปเจอมาแล้วนะครับเหตุผลมันมีแต่มันฟังไม่ขึ้นไอ้คนที่โกหกคนที่พูดเหตุผลนั้นน่ะมันคิดว่ามีเหตุมีผลแล้วแต่คนปกติฟังแล้วรู้เลยว่าช่อฉนแน่นอนที่สุดจึงไม่มีความเชื่อถือแม้จะเป็นข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่พลโทบ้างคนนู้นคนนี้อธิบดีกรมนู้นกรมนี้บ้างมาโป้ปลดมดเท็จท่านไม่มีศักดิ์ศรีแล้วนะครับศักดิ์ศรีของตัวท่านก็ไม่มีศักดิ์ศรีของหน่วยงานก็ไม่มีศักดิ์ศรีของประเทศชาติก็ไม่มีท่านเหยียบบี้ขยี้กระทืบจนกระทั่งความภาคภูมิใจในชาติเนี่ยมันหมดสิ้นไปเพราะว่าขาดความเป็นธรรมในสังคมอย่างเห็นได้ชัดคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันจึงหน้าด้านกันถึงขนาดนั้นผมก็เป็นคนไม่ได้มองโลกในแง่ดีนักแต่ขนาดนั้นก็ยังคาดไม่ถึงว่ามันจะเลวทรามต่ำช้ากันทั้งระบบถึงขนาดนี้ครับก่อนที่จะเข้าเรื่องผมขออนุญาตท้าวความหน่อยนึงนะครับว่าทุกประเทศในโลกนี้เลยจะมีความมั่นคงหรือไม่และมีความมั่นคงมากน้อยเพียงใดมันมีองค์ประกอบอยู่2ประการที่เราจะต้องพิจารณาประการแรกก็คือทางด้านรูปธรรมประการที่2ทางด้านนามธรรมทางด้านรูปธรรมแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันอันนี้มองอย่างกว้างแล้วก็หยาบที่สุดแล้ว4ด้านประกอบด้วย1การมีอาณาเขตดินแดนที่แน่นอน2การมีรัฐบาล3การมีประชากรและ4การได้รับการรับรองจากนานาชาติความเป็นคนความมั่นคงทางด้านรูปธรรม4ประการนี้ปัจจุบันนี้มีการพยายามทำลายจากองค์การต่างๆพรรคชั่วของไอ้ตีและก็กลุ่มก่อการร้ายต่างๆผมจัดพรรคไอ้ตีเนี่ยเป็นกลุ่มก่อการร้ายครับเราเรียกว่ากลุ่มก่อการร้ายทางการเมืองพยายามทำลายความมั่นคงของชาติเช่นเรื่องอาณาเขตดินแดนที่แน่นอนมันก็ปลุกปั่นให้มีการแตกแยกในภาคใต้ก็ไปยุแยงตะแคงรั่วในภาคเหนือก็ไปยุชาวเขาชาวดอยในภาคอื่นๆก็ยุแยงให้มีการแตกแยกกันทางด้านภูมิภาคทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสถานะทางสังคมทุกท่านถ้าเอาหลักที่ผมพูดกว้างๆนี้ไปจับดูในรายละเอียดต่อไปนอกจากเวลาที่เสนอใน YouTube นี้ท่านก็จะเห็นชัดเจนครับว่ามันพยายามกระทำการทำลาย
การมีอาณาเขตที่แน่นอนมั่นคงนี่คือประการแรกประการที่2รัฐบาลมันพยายามทำลายรัฐบาลหมายถึงว่าทำลายความเชื่อมั่นในรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ท่านประยุทธ์ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารเรียกว่าคณะคสช.ตั้งแต่ปี2557จนถึงปี2560แล้วหลังจากปี2560เรามีรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พอมีรัฐธรรมนูญฉบับนั้นได้รับการรับรองจากประชามติของคนทั้งประเทศแล้วก็นำมาใช้จึงมีการเลือกตั้งขึ้นมาในปี2562ดังนั้นตั้งแต่ปี2562พลเอกประยุทธ์ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอีกตามรัฐที่ระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ3เดือนที่ผ่านมานี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างที่พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลนั้นก็ถูกการยุแยงตะแคงรั่วใส่ร้ายป้ายสีทางพรรคไอ้ติทางพรรคไอ้ทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดการพยายามทำลายล้างอย่างนี้เพื่อทำลายความมั่นคงแห่งชาติในเรื่องของความเป็นรัฐบาลและจะส่งผลถึงการให้การยอมรับจากนานาชาติท่านจะเห็นแล้วมันพยายามเดินสายไปต่างประเทศโดยเพราะไอ้เต๋พยายามจะปลุกปั่นใส่ร้ายป้ายสีประเทศชาติของพ่อแม่ของมันที่มันคลมซานมาอาศัยอยู่จนกระทั่งนานาชาติเนี่ยมีความระแวงและจับตาดูประเทศไทยนี่คือผลจากการยุแยงตะแคงรั่วอย่างนี้นี่คือข้อที่2ของความมั่นคงทางด้านรูปธรรมข้อที่3คือด้านการมีประชากรการมีประชากรที่แน่นอนมันก็พยายามลุกปั่นแบ่งแยกผู้คนตามลัทธิศาสนาบ้างตามพื้นที่ภูมิภาคบ้างตามสถานะทางสังคมบ้างตามระดับทางการศึกษาบ้างตามวัยวุฒิคุณวุฒิท่านก็คงเห็นชัดเจนส่วนการรับรองจากนานาชาติมันก็เกี่ยวพันกับเรื่องการพยายามทำลายล้างรัฐบาลซึ่งผมได้นำเรียนมาเมื่อสักครู่นี้แล้วนี่คือลักษณะความมั่นคงแห่งชาติทางด้านรูปธรรม4ด้านผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ1ก็คือการมีอาณาเขตที่แน่นอน2การมีรัฐบาลที่มั่นคง3การมีประชากรและมีความเป็นปึกแผ่นของประชากรนั้นและ4การรับรองจากนานาชาตินี่คือความมั่นคงทางด้านรูปธรรมประเด็นที่2ความมั่นคงทางด้านนามธรรมมี5ด้านด้วยกันด้านแรกที่สำคัญเลยคือเรื่องความเป็นธรรมในสังคมด้านที่2คือความภาคภูมิใจในชาติความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติด้านที่3ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมด้านที่4คือความเชื่อมั่นในรัฐบาลและด้านที่5ก็คือนิสัยประจำชาติท่านจะเห็นความมั่นคงทางด้านนามธรรม5ด้านที่ผมกล่าวมานี้ไอ้ตีพยายามทำลายล้างทุกด้านพรรคไอ้ทักกี้ก็เช่นเดียวกันและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ก่อนนี้ตั้งแต่นักโทษชายทักษิณชินวัตรมันเดินทางกลับมาก่อความปั่นป่วนประเทศชาติอีกครั้งหนึ่งจากแผนการทางการเมืองของมันอันนั้นเป็นผลจากจิตชั่วซึ่งผมจะวิเคราะห์จิตของมันในโอกาสต่อไปมันจะก่อให้เกิดความเห็นชัดเจนในเรื่องความเป็นธรรมในสังคมคือการกระทำของทั้งกรมราชทัณฑ์ทั้งสำนักงานตำรวจทั้งโรงพยาบาลตำรวจทั้งการรับรองของคนต่างๆเหล่านั้นไม่เป็นที่น่าเชื่อถือเลยไม่เป็นที่น่าเชื่อถือเลยเพราะอย่างที่ผมเรียนมาตอนต้นเหตุผลของพวกมิจฉาชีพนะมันมีแต่มันฟังไม่ขึ้นในมุมมองของผู้ที่มีสัมมาชีพคนที่มีสัมมาทิฏฐิเขาจะมองออกก็ง่ายๆป่วยกระทันหันเคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาลตำรวจแทนที่จะเข้าห้อง ICU เป็นห้องผู้ป่วยหนักเปล่ามันไปนอนลันลามันก็บอกว่าอยู่ชั้น14ซึ่งใครจะเชื่อก็เชื่อผมไม่เชื่อ 100% เพราะว่าคนที่โกหกนั้นอ่ะมันโกหกได้ทุกเรื่องครับไม่มีความลายใจเพราะไม่มีฮิริโอตตัปปะดังนั้นเนี่ยถ้าหากมันพิสูจน์ตนเองให้เห็นชัดแจ้งแล้วว่าเป็นพวกที่ไม่มีสัจจะไม่มีคารวะธรรม4ประกอบด้วยสัจจะธรรมะขันติ
จาคะไม่มีเมื่อไม่มีก็เชื่อถือไม่ได้ก็หมดสิ้นความเป็นมนุษย์ในระดับปกติก็กลายเป็นมนุษย์ในประเภทที่ต่ำกว่ามนุษย์ปกติเหตุผลเฉพาะเรื่องเดียวนี้ก็เห็นชัดเจนแล้วว่ามันขัดแย้งกันโรคภัยต่างๆก็มีหมอหลายท่านคุณหมอตุลบ้างหมอนั่นหมอนี่ก็มาชี้ว่ามันผิดสังเกตมากมายเหลือเกินแล้วท่าทีการชี้แจงของท่านแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่เป็นที่น่าเชื่อถือเลยครับผมจะบอกให้นะครับผมก็เป็นข้าราชการระดับนายพลผมก็เคยถูกบงการให้ทำผิดแต่ผมไม่ทำตอนนั้นนะผมยังเป็นนายพลด้วยซ้ำไปถ้าเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราปฏิเสธได้ครับท่านจะไปกลัวอะไรท่านก็เป็นถึงระดับนั้นแล้วมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกถ้าหากผู้ชามันสั่งให้ผิดแล้วเราไม่ทำมันโกรธแล้วมันจะทำไงอย่างมากมันก็เรียกเราไปด่าก็ช่างมันไปเลยก็นึกว่าระหว่างที่มันด่าก็เหมือนกับดูหมาเห่าบล็อกๆไปแต่อย่าเผลอยิ้มออกมาก็แล้วกันท่านนึกว่ามันจะกลั่นแกล้งอะไรท่านได้ถ้าท่านไม่มีแผลมันจะย้ายท่านไปไหนโอ้กลัวเขาจะย้ายมันจะย้ายท่านไปแอฟริกาได้ไหมไม่ได้มันจะย้ายท่านไปตากลมหนาวอยู่กับพวกเอสกิโมที่ขั้วโลกได้ไหมไม่ได้มันจะสั่งย้ายท่านไปอยู่ประเทศเขมรได้ไหมไม่ได้อย่างมากมันก็ย้ายท่านอยู่ในประเทศไทยและยิ่งท่านยศสูงไม่ใช่มันจะย้ายไปง่ายๆมันจะย้ายไปไหนครับท่านเป็นนายพลอ่ะมันจะย้ายท่านไปอยู่แม่ฮ่องสอนมีตำแหน่งนายพลโทไหมล่ะไม่มีแม่ฮ่องสอนเนี่ยตำรวจอ่ะอย่างมากก็พลตรีใช่ไหมผู้บังคับการจังหวัดถ้าเป็นพลโทต้องเป็นผู้จัดการภาคผู้จัดการภาคทางเหนืออยู่ที่ไหนก็อยู่เชียงใหม่มันก็ย้ายท่านไปแม่ฮ่องสอนไม่ได้แล้วเพราะยศท่านมันเลยโค้งไปแล้วอย่างมากก็เอาท่านประจำผมก็พูดไปเป็นตัวอย่างให้ท่านพิจารณาดูเท่านั้นแหละครับว่าไอ้ภูมิชาชั่วนะมันมีผมก็เคยเห็นเคยเจอแต่ถ้าเราไม่ร่วมมือกับมันเนี่ยมันไม่กล้ายุ่งกับเราครับเพราะตัวมันมีแผลเราไม่มีแผลแต่ถ้าเรามีแผลเรียบร้อยก็งอมันไปอย่างที่ท่านกระทำการเมื่อไม่กี่วันมานี้แหละครับผมเห็นหน้าตาท่านพูดจาปากคอสั่นแล้วผมก็สังเวชเวทนาไม่นึกว่าคนระดับนั้นจะกล้าทำอย่างนี้เราอย่าไปร่วมมือกับคนชั่วครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดทั้งทางโลกและทางธรรมดังนั้นเนี่ยการกระทำอย่างนั้นอ่ะซึ่งมีการร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายข้าราชการถ้าฝ่ายตัวมันไอ้ครอบครัวของมันมันก็ชั่วพอกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสงสัยแล้วก็ขี้ข้าบริวารมันก็มีมันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมความไม่เป็นธรรมในสังคมนี้แหละมันทำลายชาติครับมันทำลายทุกอย่างความเชื่อมั่นความภาคภูมิใจในชาติก็ถูกทำลายความมั่นใจว่าเด็กๆรุ่นใหม่ทำสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดเขาจะเบลอไปหมดเขาจะแยกไม่ออกเพราะเขาเห็นตัวอย่างคนชั่วมากมายเนื่องจากเด็กเนี่ยไม่มีหลักคิดไม่มีความรู้เขาไม่ยึดมั่นเนื่องจากเขายังคลอนแคลนอยู่เขาไม่มีศรัทธาอะไรคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่มีศาสนาเด็กไทยยุคใหม่เกือบทั้งหมดก็ไม่มีศาสนาเมื่อไม่มีเขาก็ไม่มีหลักที่จะยึดจิตใจเอาไว้ให้มีความมั่นคงเขาจึงโอนเอ็นไปเป็นจุดอ่อนที่ทำให้คนชั่วไอ้ตีก็ดีไอ้ครูชั่วที่ท่าพระจันทร์สามย่านก็ปั่นหัวเข้าไปให้กลายเป็นคนชั่วช้าสารเลวเราก็เห็นชัดเจนอยู่ในทุกวันนี้แล้วแต่ถ้าผู้ที่มีความมั่นคงมีหลักยึดเดี่ยวเชื่อมั่นในความถูกต้องไม่มีทางวอกแวกผมจึงย้ำท่านอยู่เสมอไงครับไม่รู้จักใครเลยมองสองพระองค์องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พอมองสองพระองค์นี้เข้าไปศึกษาคำสอนของทั้งสองพระองค์คำสอนทั้งสองพระองค์ไม่ต้องกังขาใดทั้งสิ้นปฏิบัติตามทันทีเลยไม่มีทางหลงเหวแต่คำสอนของไอ้หัวโล้นกระเทยควายที่ธรรมศาสตร์คำสอนของไอ้เข็มทองที่จุฬาถ้าท่านไปเชื่อมันพินาศวอดวายย่อยยับเห็นไหมครับมันต่างกันพอจับบุคคลที่เรียกว่าสัตบุรุษไว้ได้แล้วและเดินตามรอยท่าน
ชีวิตไม่มีวันตกต่ำแล้วเราจะพูดจาได้ด้วยเสียงดังด้วยความมั่นใจไม่กำกวมอมอมแอมแอมโอแอมันเสียต้องเอาพัดลมไปใส่สองตัวสิ่งนี้ผมจึงย้ำเตือนครับท่านต้องเน้นให้ลูกหลานเนี่ยยึดในหลักถูกต้องให้ชัดเจนที่สุดเขาจะได้ไม่วอกแวกและเขาจะไม่หลงไปในทางที่ผิดดังนั้นเมื่อสังคมเกิดความคลอนแคลนในเรื่องความเป็นธรรมความภาคภูมิใจความเชื่อมั่นในสิ่งถูกต้องสังคมนั้นมันก็อยู่ไม่ได้กรณีเรื่องความเป็นธรรมในสังคมจากเหตุการณ์ของไอ้นักโทษชายทักษิณชินวัตรที่เลวทรามต่ำช้าที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยมันก่อให้เกิดความเสียหายย่อยยับนอกจากเงินทองก็เสียหายไปเป็นล้านๆชีวิตผู้คนคนดีๆเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจพลเอกล่มเกล้าก็พลีชีพไปจากชายชุดดำชายชุดดำอ่ะมันจ้างมาเพื่อต้องการก่อความวุ่นวายให้ประเทศล่มสลายเพื่อมันหวังคิดชั่วๆว่าจะได้กลับมาไอ้การที่มีนักรบรับจ้างทั้งหลายเนี่ยถ้ามีเงินได้อย่างไม่ต้องกังวลหาได้มากมายซึ่งผมจะนำให้เห็นชัดว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้บริษัทรับจ้างทำการลบรับจ้างฆ่ามันมีเปิดเป็นกิจการสากลเลยรับจ้างทั่วโลกมีมากมายนับไม่ถ้วนในสหรัฐอเมริกาก็มีหลายสิบบริษัทอย่างในรัสเซียเราก็เห็นกรณีของแวกเนอร์มันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็มีในหลายประเทศด้วยฝรั่งเศสก็มีรับจ้างครับอังกฤษก็มีตังซะอย่างไม่มีอะไรเลยไปหามือปืนเมืองเพชรเอาปืนใส่ให้มันไปมันก็มาฆ่าคนนั่นแหละครับที่มาของชายชุดดำการกระทำอย่างนี้เป็นการกระทำของกังฉินชั่วซึ่งปรากฏมาในประวัติศาสตร์ทั้งโลกแล้วโดยเฉพาะในจีนเนี่ยการกระทำของกังฉินชั่วเนี่ยมันก่อให้เกิดประเทศชาติล่มสลายมากมายหลายๆท่านคงคุ้นเคยกับเรื่องวรรณกรรมสามก๊กซึ่งแปลเป็นไทยโดยเจ้าพระยาพระคลังหนและก็มีอีกหลายๆเวอร์ชั่นท่านยาขอบก็นำมาเขียนไว้โดยเพราะยิ่งเจาะเรื่องโจโฉโดยเฉพาะแม้แต่ท่านหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์ปราโมชก็กล่าวถึงเช่นเดียวกันสามก๊กเกิดขึ้นจากความชั่วของไอ้กังฉินก็คือ10ขันทีในสมัยพระเจ้าเฮียนเต้ไอ้10ขันทีนี่แหละก่อให้เกิดสงครามฆ่าฟันกันตลอดระยะเวลา70ปีเพราะความชั่วของขันที10คนเท่านั้นไอ้ทักษิณก็คือ10ขันทีและไอ้คนที่ก่อกรรมทำเข็ญก็คือตังโต๊ะลักษณะอย่างนี้มันหมุนเวียนกันไปครับและไอ้ขันทีพวกนี้มันมีคำสอนกันวิชาที่ขันทีต้องเรียนมี5วิชาซึ่งไอ้ทักษิณเชี่ยวชาญทั้งหมด5วิชาประกอบด้วย1วิชาสพร2วิชาการยุแยงแต่แข่งรั่ว3วิชาใส่ร้ายป้ายสี4วิชากินสินบนและติดสินบน5วิชาผูกใจคนขันทีที่จบทั้ง5วิชาหลักนี้แล้วถ้าหากต้องการจะเรียนต่อในระดับ post doctoral degree ต้องไปเปิดคัมภีร์ใหม่ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองเรียกว่าคัมภีร์หน้าด้านใจดำโดยตีขงกี้ผมจะนำกรณีวิชาหลัก5วิชาของขันทีที่จะต้องเรียนและวิชาหน้าด้านใจดำมาวิเคราะห์กรณีศึกษานักโทษชายทักษิณชินวัตรเพื่อให้ท่านเห็นความชั่วของมันและจะได้เห็นถึงไส้ถึงพุงโดยใช้การวิเคราะห์ตามแนวทางโลกธรรมแต่ถ้ามองทางด้านโลกุตรธรรมลึกกว่านี้เราจะเจาะไปถึงจิตใจของมันเลยนะครับว่าประกอบด้วยเจตสิกฝ่ายชั่วกี่ตัวและเจตสิกนั้นมีชื่อว่าอะไรทำงานอย่างไรจึงส่งผลให้มาประกอบการทุจริตทั้งทางกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทักษิณชินวัตรเนี่ยเฉพาะตัวเดียวนี้เราชำแหละมันได้เป็นปีครับเพราะว่ามองได้หลายมุมเอาทฤษฎีหลายทฤษฎีมาจับแต่ว่าผมอยากจะมองในแง่ตื้นๆเสียก่อนโดยใช้หลักคัมภีร์หน้าด้านใจดำวันนี้เป็นตอนที่1เป็นการเปิดฉากการวิเคราะห์เจาะ
จิตใจของไอ้ทักษิณชินวัตรในหัวข้ออนุกรมชุดนี้ชื่อว่าเดชคัมภีร์หน้าด้านใจดำท่านใดที่สนใจก็กรุณาติดต่อมาติดตามในตอนต่อๆไปผมก็คิดว่าจะนำมาวิเคราะห์พักประมาณ20ตอนเป็นอย่างกว้างๆไม่ลงรายละเอียดถ้าลงรายละเอียดเนี่ย100ตอนก็ไม่จบเพราะความชั่วมันมากมายมหาศาลความชั่วนั้นไม่ได้ต่อประเทศชาติโดยตรงอันดับแรกความชั่วนั้นมีผลต่อตัวมันเองประการที่สองมีผลต่อครอบครัวลูกหลานบริวารเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของมันประการที่สามมีความชั่วของมันนั้นแผ่ซ่านทำลายไปถึงชุมชนที่มันเกี่ยวข้องด้วยและพรรคการเมืองของมันซึ่งเป็นพรรคชั่วและประการต่อไปทำลายไปถึงประเทศชาติเท่านั้นยังไม่พอยังลามไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเชื้อชั่วมันแรงครับมันแรงกว่าโควิด-19มันแรงกว่าเชื้ออหิวาตกโรคมันแรงกว่าเชื้อโรคมาลาเรียอย่างเทียบกันไม่ได้ถ้าท่านเข้าใจเดชคัมภีร์หน้าด้านใจดำแล้วท่านจะตกใจผมพลตรีด็อกเตอร์อนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนออนุกรมชุดเด็กคัมภีร์หน้าด้านใจดำตอนที่1เพียงเท่านี้ขอเชิญติดตามตอน2ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ